เรื่องแรกคุณผู้ชมครับจะพาไปดูหนุ่มหัวร้อนใช้ปืนพกสั้นนะครับที่พกมาเนี่ยไปมีปัญหากับนักปั่นจักรยานที่มุกดาหารครับเขาไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยที่นั่นปรากฏว่าเรื่องนี้มีการแย่งปืนออกมาจากที่เกิดเหตุแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีการขอโทษขอโพยกันไปนะครับนำกระเช้าไปขอโทษนักปั่นจักรยานที่เป็นถึงตำรวจเนี่ยนะครับที่เข้าไปช่วยในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับนี่ครับหนุ่มหัวร้อนคนนี้นะครับที่เป็นข่าวเป็นคราวกันขึ้นมาครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเอาปืนเนี่ยเอาออกมานะครับเพื่อที่จะใช้ในการข่มขู่แล้วบอกอย่างเดียวว่าตัวเองยังไม่ได้ยิงนะครับแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรยังไงแค่เอาปืนออกมาก็น่ากลัวแล้วนะครับเหตุการณ์นี้ไปถึงโรงพักไปแจ้งความดำเนินคดีเอาไว้ก็ไปดูความคืบหน้ากันนิดนึงแล้วกันครับกรณีชายหัวร้อนพกปืนขนาดจุด22อันนี้ไปขู่นักแข่งจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับที่ถนนกลางเมืองมุกดาหารสุดท้ายคู่กรณีคือผู้ชายที่สวมชุดปั่นจักรยานสีขาวเนี่ยแหละครับกางเกงสีดำนี่แหละเป็นทหารครับยศพันจ่าอากาศเอกแย่งปืนเอาไว้ได้นะครับนี่ครับปืนที่อยู่ในมือเนี่ยครับตอนแย่งมาแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามเก็บปืนไว้อยู่ด้านหลังเลยนะครับเพราะว่ากลัวว่าคู่กรณีเนี่ยจะเอามาทำร้ายแล้วกลัวว่าจะเป็นอันตรายไม่ใช่แค่ตัวเองอย่างเดียวนะครับกับบุคคลรอบข้างด้วยเกิดเหนียวไกลขึ้นมาแล้วเราก็ไม่โดนตัวเองโดนคนอื่นนี่ก็บาดเจ็บแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นได้นะครับแล้วก็แจ้งตำรวจมาดำเนินคดีเรื่องนี้ล่าสุดครับคนที่ก่อเหตุคือนายอนันตศักดิ์อายุ55ปีนะครับนายอนันตศักดิ์เนี่ยก็นำกระเช้าไปขอโทษคู่กรณีนะครับที่มีกรณีมีปากมีเสียงกันเขาบอกว่าเป็นเรื่องของอารมณ์ครับแล้วก็ยอมรับผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปด้วยขณะที่พันจ่าอากาศเอกพงเทพวัย34ปีคู่กรณีก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ติดใจเอาความนะครับพร้อมที่จะให้อภัยส่วนที่เข้าไปแย่งปืนเพราะกลัวว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้อื่นครับเนี่ยฮะคนที่ทำหน้าที่เกี่ยวพันกับเรื่องของอาวุธนะครับเป็นพันจ่าอากาศเอกเนี่ยก็มีทักษะแล้วก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรกับสถานการณ์แบบนี้เดชะบุญครับเกิดขึ้นกับทหารนะครับถ้าไปเกิดขึ้นกับประชาชนคนธรรมดาทั่วไปไม่รู้ว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อนะฮะส่วนในทางคดีครับนายอนันตศักดิ์รับสารภาพกับตำรวจครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาขับรถมาตามเส้นทางแล้วก็ไปพบว่าพันจ่าอากาศเอกพงเทพเนี่ยกับเพื่อนนักแข่งปั่นจักรยานขวางถนนแล้วก็ไม่ยอมหลีกทางให้ครับจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาเกิดอารมณ์โมโหลงมาเคลียร์นะครับแล้วเอาปืนลงมาด้วยครับเขาบอกว่าจะเอาปืนออกมาเนี่ยเพื่อข่มขู่เท่านั้นไม่ได้กะยิงนะครับเบื้องต้นก็ถูกแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันควรแล้วก็ยึดปืนพกสั้นขนาดจุด22กระสุน6นัดซึ่งอยู่ในซองกระสุนไว้เป็นของกลางนะครับเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเขาเลยมีกฎนี่ครับกฎ3วิครับนับ1นับ2นับ3ตอนที่อารมณ์ร้อนๆเนี่ยให้นับตัวเลขในใจพอนับถึง3ปุ๊บมันจะเย็นลงครับแต่ถ้าไม่นับ1 2 3เกิดใช้ความคิดว่าเอาเรื่องเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆนี่ฮะนะคะก็นำเรื่องนี้มาพูดคุยกันเพราะว่ายังมีกรณีของคนหัวร้อนอยู่ใจเย็นๆนับเลขเอา1 2 3ใช่มั้ยคะพี่บ๊อบและถ้าสมมุติว่า1 2 3แล้วยังเกิดความรู้สึกว่าเดือดร้อนอยู่เดือดแค้นเนี่ยนับต่อครับนับถึง10ยังได้เลยนะฮะแล้วเรื่องมันจะผ่านไปรวดเร็วจริงๆครับค่ะ